ฟังธรรมเทศนากล่าวถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนของพระเนรไปก่อนมีเป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเรียน6ข้างแรมวิสาขะแล้วก็ต้องมีการเรียนกันเรียนนักธรรมกันอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้เพราะมันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ทันบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีมันจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันการบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้แต่การบวชเข้ามาเฉยให้รู้ธรรมวินัยรู้ข้อวัดปฏิบัติรู้ธรรมรู้วินัยคือว่ารู้ธรรมนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศนาไว้หัวข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้กลับอาบัติท่านบอกว่าให้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นนั้นเรียกว่าธรรมคือเป็นข้อบัญญัติและมีข้อกฎเกณฑ์ส่วนทวีไหนนั้นต้องมีข้อกฎเกณฑ์จำกัดในแก่ศิกขาบทนั้นเรียกว่ากฎหมายพระก็ว่าได้ถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้ซะก่อนสิรู้ปริยัติซะก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นคู่กันไปปริยัติคือการศึกษาเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังต้องเรียนต้องฟังต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกะคือผู้ศึกคือผู้ฟังถ้าหากว่าไม่ศึกษาบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนพอไม่รู้เรื่องจะไปประพฤติปฏิบัติยังไงผิดผิดทุกถูกปฏิบัติผิดผิดทุกถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติผิดผิดทุกถูกนั้นเป็นเหตุให้มูเพื่อรังเกียจเข้าหมู่ยากอยู่ก็หมู่ยากจะเห็นพระบางท่านบางองค์ที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่รู้จักธรรมใดประพฤติแต่ตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละสอนไม่มีความรู้กว้างขวางจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้ถ้าเข้าห้าหมู่หาเพื่อนหมู่เพื่อนไทยถามก็จะเพ้อขึ้นช่วยอยู่คนเดียวจะดีกว่าในการเพื่อปฏิบัติก็เลี้ยวแหละไม่ทราบอะไรต่ออะไรนั่นแหละที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาถรรพ์กล้าหาญในตัวเข้าสังคมใดหมู่ใดคณะใดสามารถอาถรรพ์ได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิญาณเห็นนั่นยังว่าคันบวชมาแล้วจัดพรรษาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะต้องเรียนเรียนเบื้องต้นนักธรรมตรีธรรมโททำเอกเรียนเป็นลำดับโดยลำดับนั่นแหละหรือแม่แต่พระขาวไม่ได้บวชเขามีจิตศึกษาแล้วเรียนเหมือนกันเรียกว่าเรียนศึกนั่นว่าไอ้เรียกว่าเรียนนวกะ
นวกาที่เรียนที่บวชใหม่ที่บวชเรียนนวกาพระขาเรียกว่าศึกศึกษาศึกขาศึกขาไอ้เรียกว่าศึกษาเรียนศึกษาเทียบเท่ากันทำตีเรียนให้ทำโทนั่นเองเหมือนกันเทียบเท่ากันนั่นตีทำโทนั่นเองเมื่อเรียนแล้วเราจะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับท่านนั่นเองเห็นในการบวชเข้ามาแล้วต้องทำจิตธุระของพระของเณรผู้บวชเข้ามาคือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของฆราวาสชาวบ้านชาวบ้านมีการศึกษาเราเรียนอะไรหรอกเขาเมาการหาอยู่หากินพระเรานี่แหละมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนั้นแล้วจะได้แนะนำท่านสอนญาติโยมอุบาสกบาริกาเข้ามาหามาอบรมทุกคนต้องมีความรู้ต้องมีวิชาอบรมเขาชาวบ้านเขาสนับสนุนด้วยอัตจัยชาติทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นเราไม่ได้มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากบิณฑบาตสนุกเรียนสนุกศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้รู้ว่าเข้าใจพุทธศาสนานี้จะมั่นคงถาวรต่อไปก็เพราะมีทางอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนภายนอกถ้าภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนอยู่ภายในสนับสนุนซึ่งกันและกันศาสนานี้ถาวรต่อมาได้คิดดูปุพาบุรุษของเราได้ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละและท่านบำรุงมาอย่างนี้แหละจึงได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันอย่างนี้เราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้เหตุการเรียนยังเป็นการจำเป็นที่สุดที่บวชเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริยัติต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกไม่เรียนแล้วจึงไปหาปฏิเวสปฏิเวสคือความรู้แจ้งในธรรมนั้นถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถอะถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกันปริยัติเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นเราจดจำปริยัติได้แล้วเอาสัญญาความจำปริยัติน่ะไปฝึกฝนอบรมตามปริยัติน่ะจึงจะถูกหนทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัติอบรมก็ผิดศีลทุกถูกถึงปฏิเวสแล้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริยัติเป็นเครื่องวัดก็สงสัยมาแล้วสักทีนี่ลังเลสงสัยนั่นเนี่ยเราไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกเราต้องฟังคำสอนเสด็จและปฏิบัติตามคำสอนเสด็จจึงจะหายสงสัยปฏิบัติเช่นว่าเรา
ไหว้พระสมณ์นี่แหละอิติปิโสภควาหังสมาสัมพุทโธอันนี้เป็นต้นถ้าหากเราไม่รู้จักความหมายเราไม่เรียนเราไม่ได้ศึกษาก็ว่าไปเหมือนกับนกกับหนูเมื่อเล่นกับการว่าว่าไปตามกันเพราะว่าก็ว่าไปตามตอนไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ารู้คำหมายจิตใจมันว่าพระควานว่าพระภูมิภาคพระภูมิภาคคืออะไรเป็นผู้เผยแผ่ผู้มีส่วนส่วนก็ได้ส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วแต่คนเก่าจึงว่ามีส่วนอหังสมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากอะไรกิเลสกิเลสมีความโลภความหลงกลัวเป็นหลงความหลงเป็นตนเราทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจเราระลึกถึงอย่างนี้ไปตามบทแล้วมันทราบซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจก็ปลอดโปร่งคือมันปราศจากกิเลสก็ปลอดโปร่งอันนั้นแหละปริยัติจะเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าหากปลอดโปร่งเช่นนั้นแล้วคราวนี้มาเทียบดูพุทโธแปลว่าคนฝึกก็แปลว่าผู้รู้รู้อะไรเรารู้ธรรมะคำสอนพระเจ้ารู้เองเห็นเองขึ้นมาในใจเรียกว่าพุทโธพุทโธคือผู้ตื่นผู้เบิกบานความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสของเราในการที่รู้จักธรรมะก็โกงอันนั้นเรียกว่าพุทโธรู้ขึ้นมาอย่างนี้แหละปริยัติหากว่าไม่รู้อย่างนั้นน่ะไม่รู้ตามคำอธิบายนี่ก็ตามถึงหากว่าไปเกิดความรู้เฉพาะตนเองรู้ขึ้นตนเองนั่นเรียกว่าพุทโธแล้วนะปลอดโปร่งขึ้นมาโดยตนเองที่นี่จะเรียกอะไรเนาะในธรรมทั้งสองจะเรียกอะไรเนาะเราจะอาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้ถ้าเมื่อเราไปรู้ธรรมว่าพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานแปลผู้ตื่นแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อถูกธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเรียนมันมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยปริยัติปริยัติคืออะไรคือบัญญัติมันคือปริยัติในหมายความว่าทำคำสอนพระเจ้านั้นเป็นบทบาทบาลีที่อธิบายเป็นบทบาทบาทนั้นเรียกว่าปริยัติปฏิบัติคือเราทำตามท่านว่านั้นทำตามนั้นเรียกว่าปฏิบัติทำถูกต้องแล้วต้องบรรลุคือว่าปลอดโปร่งรู้ขึ้นในตนเองอันนั้นเรียกว่าพุทโธเรียกว่าปฏิเวธศาสนาทั้งสามอย่างนี้ต้องมีเป็นคู่กันไปขาดไม่ได้อันใดอันหนึ่งขาดไม่ได้มันเป็นผลต่อเนื่องกันไปปริยัติเป็นพื้นฐานเหมือนกับตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะทิ้งพื้นฐานที่ตัวของเราไม่ได้ตัวของเราเป็นบ่อเกิดของธรรมะทั้งปวงหมดถ้าหากไม่มีตัวของเราแล้วไม่มีอันพิจารณาธรรมถ้ามีอยู่ในตัวของเราครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่เราไม่พิจารณานะสิมันจึงไม่รู้จักธรรมจะพิจารณาที่อื่นโน่นนอกจากตัวของเราเลยหาธรรมคราวนี้ห
หานอกจากตัวมันก็ไม่เห็นนะจินะตัวของเราดีเสียก่อนนี้ก็มีสิ่งทั้งหลายทั้งหลายทั้งนี้ก็มีมนุษย์ของเราถ้าหามีตัวใช่แล้วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาเดือดจะเกิดให้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งทุกประการได้นาตาโถมันเกิดจากตัวของเราทั้งนั้นตัวของเรามีได้ยังเคยมีของขนาดให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปักหลักตรงนี้ให้มันมั่นคือตัวของเรานี่แหละคนคว้าหาสิ่งใดว่ามดอย่าไปทิ้งหลักไปงมได้ของภายนอกไปหาได้ของภายนอกค้นคว้าได้ของภายนอกลืมตัวของเราเลยไม่เจอของดีในตัวของเราสิ่งทั้งปวงหมดต้องมีหลักทุกสิ่งทุกประการทำที่ไหนไม่มีหลักไม่ได้แม้แต่ทำมาค้าขายก็ต้องยึดหลักหลักมั่นในมั่นในสิ่งใดสิ่งก่อนจึงค่อยทำมาค้ากินเจริญรุ่งเรืองธรรมะไอ้เราปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องตัวของเราเป็นหลักเขาปลูกเขาฝังรากมาต้นไม้ก็ต้องปลูกลงให้แน่นไว้ก่อนให้มีหลักฐานมั่นคงลงไปไปก่อนปลูกต้นไม้ก่อนให้รากหยั่งลงไปดินให้ก่อนมันแก่ขึ้นมายังค่อยเกิดผลรากยังไม่ถึงดินอยากกินผลแล้วมันก็แย่แล้วที่แบบนั้นไปหาที่ไหนมันจะกินสมาธิมันแน่วแน่สมาธิยังเป็นไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิอยากจะให้เกิดผลมันจะเกิดได้ที่ไหนรักคือตัวของเราถ้าหากยังไม่เห็นตัวของเราตัวของเรานั้นหมายความว่าคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้เป็นเปลือกของเราตัวที่ตัวตนของเราที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวก็เปลือกของเราแต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้าไม่อาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแก่นแท้นั้นตัวใจคือแก่นแท้คือใจมีแล้วมันมีเองหรอของวันนี้ถ้าใจไม่มีมันก็ตายคนตายใจมีเรียกว่าคนตายใจมีได้จึงค่อยยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจเท่านั้นเป็นของเราอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี่แหละให้มันอยู่กับร่างกายนี้ซะก่อนเมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายในพิจารณาผมขนในผนังในกระดูกให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นเป็นทุกสิ่งทุกส่วนล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นอย่างละไว้ภาคสำหรับผู้หูหลับพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากชาติพิทุกขาจาราพิกรรมนารามเป็นสังโฆกับพิเดวทุกขโทนะทุกขายาสาพิทุกขาชาติชราปัญญาที่มันน่าโศกาเปรตวัตถุขโทขณะล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากเลยท่านในเทศอย่างนี้หรอเทศขันหาก็เทศอันนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาอันนี้แหละกระทุกในขันหานะไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันเดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กันชาติชรามาที่พญาที่มนาโตกาไปเทวทุกขโทมนาทุกปายาตันล้วนแต่จะทุกแต่ก็พูดถึงเรื่องขันหาแล้วก็ทุกรวมขันหาเนี่ยไม่ต้องอื่นไกล
เราพิจารณาเฉพาะอันนี้แหละให้เห็นเฉพาะอันนี้แหละเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วมันหาจะเห็นมันเห็นจิตต่อกันใครเป็นคนเห็นโทษใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นขันหาเห็นสังขารนี้เพราะความยึดถือว่าตัวของเรามันยังคอยเป็นทุกข์เพราะยึดถือขันห้าในตัวของเรายังคอยเป็นทุกข์ไปจับตัวที่มันยึดกันเลยคราวนี้เห็นจิตแล้วคราวนี้ยึดกายนี่ให้เป็นหลักซะก่อนแล้วยังคอยมันยังคอยเห็นใจจึงมาให้พิจารณาเฉพาะกายที่แหละพิจารณาเฉพาะเรื่องทุกข์ทำไมยังต้องให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์แล้วปรารถนาทำความสุขปรารถนาที่ได้พ้นจากทุกข์ตัวทำไมยิ่งมาให้พิจารณาทุกข์บางคนจะเข้าใจอย่างนั้นความเข้าใจผิดของเราต่างหากความเข้าใจผิดของเราเข้าใจวันทุกข์ต่างหากแต่แท้ที่จริงความจริงแล้วมันเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งก้อนเลยองค์เทศนาตามเป็นจริงไม่ใช่เอาของไม่จริงมาเทศแค่แต่มันทุกข์ทั้งก้อนนี่แหละโดยเฉพาะขันธ์ 5ให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าเราปรารถนาที่จะทำความพ้นทุกข์ปรารถนาให้เป็นสุขทำไมมาสอนให้เป็นทุกข์ให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกความเป็นจริงนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องทุกข์ถ้าพิจารณาถึงเรื่องทุกข์เห็นทุกข์แล้วอย่างอาตมาพระพูดมาเบื้องต้นใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนรู้ทุกข์ตัวจิตต่างหากตัวจิตไปเห็นทุกข์มันเบื่อหน่ายในทุกข์มันชราปล่อยวางในทุกข์มันเลยไปทุกข์ขันทุกข์มันได้อยู่ต่างหากใจยังเป็นหนึ่งอยู่ต่างหากใจเป็นหนึ่งแล้วไม่มีทุกข์ใจยังเป็นหนึ่งเรียกว่าใจขันเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าใจขันไม่เป็นหนึ่งแล้วยังเขาเรียกว่าจิตจิตมันไม่เป็นหนึ่งมันสองไม่สามไม่สี่มันก็ชอบทุกข์เลยสิมันไปยึดนั่นกับนี่อะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันยังคอยเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นทุกข์หนึ่งมันจะมีอะไรเป็นมันจะมีอะไรก็เกี่ยวอีกมันก็ไม่ได้ใจนั่นสินั่นแหละที่จะพ้นจากทุกข์ได้ไปถึงใจแล้วพ้นจากทุกข์ได้แล้วครับความสงบสุขความสงบคือมันสงบจากอารมณ์ทีนี้เข้าถึงใจความสุขเสมอด้วยความสงบนี้ท่านว่าเนี่ยมันไม่สงบมันยังคอยเป็นทุกข์คือมันเป็นจิตมันไม่สงบเป็นจิตมันเปลี่ยนกันไปมันไม่สงบมันไม่สงบแล้วกลายเป็นจิตก็เลยเป็นทุกข์มันสงบมันกลายเป็นจิตเป็นใจก็เลยไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นแหละมันเปลี่ยนกันเท่านั้นแหละต้องพิจารณาอย่างอธิบายมานี่แหละที่ให้พิจารณาถึงเรื่องรักให้เป็นรักขาดไว้ซะก่อนให้มันแน่วแน่เป็นเต็มที่ซะก่อนอย่าไปหาค้นหามันเลยมันค้นเองมันหรอกอันเดียวนี่แหละพูดแต่ไหนแต่ไหนมากันเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าเทศกับเทศนาเดียวนี่แหละอาตมาเทศกับเทศมาแต่บวชมาจะเกิดเทศอันเดียวนี่แหละไม่ใช่เทศอื่นใดคืออันเดียวนั่นแหละคือเทศถึงใจนั่นเองมันมีทุกคนในใจแต่ไม่หาตัวใจของตนให้เข้าถึงใจเท่านั้นงมตั้งแต่งมงายแต่เรื่องจิต
มันก็เลยพาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่นั่นนี่ตัวใจฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีอะไรเป็นเครื่องของเกี่ยวมันปลอดโปร่งทะลุปลอดโปร่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายตรงนี้แหละตรงนี้เอาพากันค้นหายใจลองดูอธิบายให้ฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันคิดจังไปต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกสิ่งสารพัดที่มันสงสัยนั่นตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดเนี่ยพูดทุกคนน่ะใครก็มีใจทุกคนน่ะพูดถึงเรื่องใจว่าอยู่ตรงไหนอ่ะพูดเข้ามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้าอกเนี่ยนี่แหละหัวใจหมายความถึงว่าหัวใจคือหมายความถึงหัตถยวัตถุมันเรียกว่าหัวใจนั่นเรียกว่าหัวใจแต่แท้จริงไม่ใช่อันนั้นทั้งง่ายใหม่เขาเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองหากว่าตายลองดูเดี๋ยวนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายด้วยหรอคนตายก็เกิดในที่ต่างๆเลยแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่มันเฉยใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสำหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาท่าภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหากใจแท้นั้นไอ้จิตแท้นั้นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขานู่นก็ได้คือนอกกายของเราได้หมดถ้าใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน่นเนี่ยมันเนี่ยโยนเนาะเช่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นสัตว์สารสิ่งต่างๆมันเจ็บมันปวดเราตายกูตายเหรออันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้นั่นเลยตายกูตายเหรอหาว่าเราตายความคิดความนึกต้องตายไปในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอกผู้หัดทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้ามันอยู่ปลายเท้าปลายผมมันอยู่ปลายผมเอาไว้ท่ามกลางหน้าอกมันก็อยู่ท่ามกลางหน้าอกเนี่ยใจหมายความเป็นของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปเจ๊ะอนาคตก็ออกเจ๊ะอดีตที่ลงแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงมันละมันจะมีอะไรแล้วฝ่ามือมันเป็นกลางอยู่ของเงินของว่างเปล่านั่นสินั่นแหละตัวใจคือมันเฉยแต่ความเฉยรู้จักความเฉยไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยรู้จักก็เฉยความเฉยๆนี่คล้ายๆกันกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายๆกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีกอย่าง
อันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมันเลยก็วางเฉยมันก็อยู่ได้ตอนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดละเอียดลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่ละหาตัวนี้แหละมันเห็นท่านหาตัวนี้เห็นแล้วสามีเราอยากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้มันเลือดร้อนวุ่นวายมันคิดสงสัยระพัดทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทำละเราไม่เอาเราจิตกับขันเราปล่อยวางหมดเราเข้ามาถึงใจก็มันรวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้นะหาตัวใจไม่ต้องมาหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นเราเกิดมาตั้งแต่เกิดคุณใจจะไม่มีมาจะเกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใช้เราไปนั่นแหละรอบด้านทุกทิศทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพลิดเพลินลุกหลงรับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจะร้องไห้ร้องโหยกับมันกระจายเรามันนั่นตัวใจมันใช้เราเข้าถึงจิตแล้วไหนนี้ความกำลังหายหมดนั่นจึงว่าเราใช้เราจิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตแล้วการนี้เข้าถึงใจแล้วการมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆก็รู้เข้ารู้ตัวมันไม่ได้มัวเมาลุบหลงไม่ยินดียินลายไม่มีความโลภของปุถุชนหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยครับใช่แล้วก็เข้ามาหาใจให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้มันไปใช้นั้นให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช้มันมาอยู่มันจะกลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจมันที่เข้าถึงใจแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้มันป้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดมันนึกมันส่งมาการปรุงมาแต่งทางงานของมดที่เรามีอาชีพในโลกนี้ใช้ไปเถอะจะใช้มันแล้วไม่อยู่ไม่รู้จักความหมายไม่รู้จักขอบเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้พอทำสมาธิภาวนาต่อไป